ครับสวัสดีครับพี่เอกพวินหูวันนี้ตลาดท้ายตลาดแบบนี้บวกมา2จุดด้วยกันพี่เอกพวินมุมมองยังไงคะก็ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มพลังงานนะครับประมาณ 2-3 ตัวนะครับก็จะเห็นว่าถ้าผมก็พยายามดูการเคลื่อนไหวของตัวหุ้นในตลาดนะครับก็ดูหลายๆตัวก็ไม่ได้ดีนะครับก็มีแต่กลุ่มปตท.นะครับที่ราคาปรับตัวขึ้นมานะครับทั้งปตท.ปตท.ผ.นะครับแล้วก็ตัว TC นั่นแหละที่ช่วยตลาดไว้นะครับที่ถ้าไม่มีสองสามตัวนี้นะครับผมว่าตลาดก็อาจจะปรับตัวลงนะครับตอนนี้ก็คือถามว่าก็แข็งเพราะว่าผมมองก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของงบด้วยนะครับที่ก็ทั้งเครือออกมาแล้วก็จะเหลือปตท.นะครับที่ออกมาก็เป็นของการฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะครับตลาดก็ถามว่าเป็นยังไงตอนนี้นะฮะก็ดูเคลื่อนไหวตามกลุ่มพลังงานแล้วก็ราคาน้ำดิบเลยนะครับคือถามว่าถ้าดูกลุ่มอื่นอย่างแบงค์สื่อสารเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบนะครับอย่างแบงค์เนี่ยก็ถ้าดูแปลว่าจะลงมาเยอะนะครับเวลาฉันสนใจแต่ว่าถ้าดูเรื่องของภาคข้างหน้าว่ามีน่าตื่นเต้นไหมก็ยังนะครับในเรื่องของตัวผลการดำเนินการในไตรมาสหนึ่งนะครับภาพข้างหน้าก็โลนโค้ดก็เฉยเฉยนะครับแต่ที่ NPL ก็ยังกังวลอยู่นะครับฉันเนี่ยก็เคลื่อนไหวเซเว่นมากกว่านะครับกลุ่มแบงค์ส่วนสื่อสารจะที่นำตลาดขึ้นมาก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เริ่มดูตื้อๆนะครับไฮไลท์ที่อย่างที่ต้องตามตอนนี้ก็จะเป็น เรื่องของตัว Jazz Mobile นะครับประมูลไลเซนส์ไปได้เนี่ยคือตกลงเขาจะมีเงินมาจ่ายค่าใบไลเซนส์หรือเปล่านะครับเพราะแบงก์ก็เหมือนยังไม่ได้ให้ตัวสินเชื่อนะครับแต่เขาจะมีเวลาถึงประมาณ21มีนาคมมั้งนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับที่อยู่ที่2นี่แหละนะครับก็อีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็ต้องตามคือถ้าเกิดตัว Jazz Mobile มีความคืบหน้าเรื่องเงินกู้ว่าได้แล้วอันนี้ก็ให้ระวังว่าตัว Advanced Intrust อาจจะโดน Take Profit นะฮะแต่ถ้าไม่มีอะไรถามว่ามันจะลงไหมมันก็ไม่เพราะมันมีเงินปันผลค้ำอยู่นะครับซึ่งก็น่าจะ XD อย่าง Advanced น่ะประมาณ13มีนาคมนะครับถ้าไม่ผิดพอดีผมพักร้อนอยู่นะฮะข้อมูลอาจจะบางทีอาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างนะโทษทีนะครับถ้ามีอะไรผิดไปครับแต่ว่าไม่น่าจะผิดนะครับก็ครับใช่แต่ต้องระวังเหมือนกันคือถ้าเองแล้วเนี่ยปั๊บอันนี้ยิ่งหมดเสน่ห์เลยคือมันจะภาพมันจะไม่มีความใจในการซื้อแล้วว่าจะตรงจะซื้อไปทำไมนะครับเพราะว่าซื้อไปก็ปันผลไม่ได้แล้วนะฮะให้ระวังหลังไอทีเป็นต้นไปนะครับหรือว่ามีประเด็นความคืบหน้าจะโมบายที่จะสามารถกลับมาจ่ายเป็นคู่ได้นะครับก็สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กลุ่มพลังงานนั่นแหละนะครับผมก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมมันต้องมีการลากปตท.นะฮะขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกันในช่วงที่อาเซทเหมือนพยายามตีขึ้นมา1295นะครับทั้งที่ถ้าดูนี้ราคาน้ำมันดิบเป็นตอนนี้ก็ลงไป 1% แล้วนะครับก็เกงไรก็ให้ระวังนิดนึงนะครับก็ใครมีกำไรอยู่ผมมองก็น่าจะแบ่งขายไปบ้างตลาดยุโรปเปิดมาก็เริ่มขึ้นไม่ไหวนะครับนะครับก็น่าจะแบ่งขายออกไปบ้างนะครับส่วนตลาดภาพตัวนี้นะครับคือว่าล่าสุดเนี่ยเซตอยู่ที่ประมาณ1291นะครับก็คือถ้าหลุดต่ำกว่าประมาณ1290ไม่ค่อยดีละนะครับโอกาสที่จะอีกนิดเดียวถดถอยลงใช่หรือว่ากลุ่มพลังงานมันก็เริ่มอ่อนตัวจากที่ขึ้นมาเยอะเพราะว่าถ้าดูตัวอื่นเนี่ยไม่มีตัวไหนก็สนใจนะนอกจากกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานกลุ่มเดียวเลยอย่างเดียวแล้วก็ปตท.ผ.อีซีแค่นั้นเองครับนอกนั้นก็พยายามหาแล้วคือไม่มีหุ้นที่แบบโดดเด่นเลยฉันถามว่ามันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยมันก็ยากแล้วเราควรเข้าไปไหมคะควรเข้าไปไหมผมมองก็คือถ้าในกลุ่มอื่นนะมันก็สัญญาณมันยังไม่น่าเล่นนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเข้าทันไหมในช่วงนี้ปตท.ผ.ปตท.มันก็ผมว่ามองมันก็ช้าไปแล้วนะน่าจะขายมากกว่านะครับต้องทยอยขายเนาะครับให้ระวัง LT ก็มีข่าวเรื่อง
มีการเตือนเรื่องความปลอดภัยครับนะครับที่มีปัญหาเรื่องของตัวที่ผ่านมานะครับก็ราคาขึ้นมาเยอะด้วยตัว LT นะครับก็ให้ระวังแรงเทคโปรฟิตจะเห็นว่าบวกอยู่ดีประมาณ 3% มั้งตอนนี้เหลือประมาณ 1% กว่าละนะฮะผมก็นอกนั้นตัวอื่นก็แนะนำไหมก็ยังเอาตัวเดิมๆแล้วกันนะครับใช่ที่นำเมื่อวานก็คือTWPC ก็ถ้าไม่ต่ำกว่า 6.85 ก็ยังถือได้นะฮะส่วนพวกที่บอกไปไอ้ตัว TVT นะฮะ TVT ก็รับสักประมาณมันยังติดแนวต้านอยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับผมหน้าจอตอนนี้2.04ใช่ครับ 2.04 มันก็ยังติดแนวประมาณ 2.1 ยังไม่ผ่านนะก็จะรับก็ดูสักประมาณใกล้ๆ2บาทหรือว่า 1.9 ปลายๆนะครับยังรับได้ก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นจะต่อไปหาสักประมาณ 2.2 2.3 ในภาพที่ระยะยาวขึ้นนะครับแต่ช่วงระยะสั้นอาจจะย่อตัวก่อนนะฮะแล้วก็ BWG ก็เหมือนกันอันนี้ติดภาคเช้าเห็นว่าขึ้นมาประมาณ 1.84 นะครับมันก็เป็นแนวต้านเหมือนกันถ้าจะซื้อก็รอลงมาสักประมาณช่วงประมาณใน 1.73 นะครับดูสักประมาณก็ 1.7 หรือว่าฐานกรอบล่างเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.66 1.67 นะครับก็ซื้อตรงนั้นได้นะครับแล้วก็มองราคาในภาพที่ไกลกว่านั้นน่าจะขึ้นจะต่อไปหาสักประมาณที่ระดับ2บาทนะครับก็ตอนนี้ถ้าซื้ออาจจะใจเย็นนิดนึงนะครับรอราคาย่อตัวลงมาก่อนนะฮะส่วนไอตัว CDH 16นะฮะผมก็มองก็อย่างที่บอกไปคือถ้าตลาดจะไปฝากความหวังกับตัวกลุ่มปตท.เดียวเนี่ยมันจะทำให้ตลาดมันขึ้นไปได้ต่อเนื่องมันก็ยากถ้าแบบแบงก์กับสื่อสารมันไม่ขึ้นตามนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าตัวฟิวเจอร์ก็ยังมองหน้าช็อตอยู่ดีช็อตนะคะครับก็คือถ้าสูงกว่า820นะครับขัดรอตอนนี้813ก็ดูสักประมาณจุดสูงเดิมประมาณ815ที่มันขึ้นมาตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านเนี่ยก็เริ่มช็อตแถวนั้นละกันแล้วก็ขัดทุน5จุดผมก็มองหน้าเบสอะนะครับก็คือ820คัทลอสแล้วก็ด้านล่างน่าจะลงมาหาที่ประมาณ800จุดค่ะอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามากกว่านั้นก็คือระดับประมาณ793นะฮะมองว่ายังมีโอกาสลงอยู่ไหมคะครับมองว่าตลาดอาจจะขึ้นลงๆแถวนี้ไปก่อนนะฮะคือแบบเหมือนกับว่าก็ยังแบบเดิมเลยคือแบบจะขึ้นต่อเนื่องก็มีขึ้นนะครับพอจะลงแล้วเหมือนลงต่อเนื่องก็ไม่ลงก็พลิกกลับขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าดูกลุ่มถ้าดูราคาน้ำมันดิบนะครับอย่างตัวถามว่ามันจะขึ้นต่อเนื่องได้ไหมมันก็ยากนะฮะเพราะว่าถ้าให้คิดว่าไอ้การประชุมของผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาคงกำลังการผลิตนะฮะแต่ผมยังให้จับตาดูอิหร่านเนี่ยว่าเขาจะคงกำลังผลิตเท่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าระดับการผลิตของเขาเนี่ยแต่เดิมมันเป็นช่วงที่ถูกคว่ำบาตรโดยทางสหรัฐแล้วก็ทางฝั่งยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้เขายกเลิกคว่ำบาตรไปแล้วอะนะครับแล้วเขาจะไม่ผลิตมากขึ้นเฉลี่ยมองเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยต้องมีซัพพลายเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนั่นเนี่ยก็ถามว่าราคาแล้วมันจะขึ้นได้ต่อไหมผมว่ายังนะครับถึงมันน่าจะแกว่งไซด์เวย์ไปเหมือนเดิมนะฮะครับผมส่วนจะลงต่อเนื่องเลยไหมมันก็ยากแล้วเพราะมันลงมาต่ำแล้วนะครับก็ประมาณนี้เกิดกระแสเวทไปก่อนค่ะแล้วทองคำล่ะคะครับส่วนทองคำเมื่อเช้าบอกอยู่เฉยๆรอก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอกดการ์ดดูก่อนก็เหมือนกันเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมของไม่ข้างนะฮะไม่ยอมไปไหนนะฮะก็จะเป็นอีกอย่างเหมือนกันคือตอนนี้เหมือนเม็ดเงินฟันโฟเนี่ยมันสลับไปสลับมานะครับคือถ้าวันจันทร์อังคารต้นสัปดาห์จะเห็นชัดเจนเลยว่าเม็ดเงินออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะครับราคาปรับลงจากระดับ 1,250 เหรียญนะครับแล้วก็พวกราคาพันธบัตรก็ดรอปลงนะครับเงินไหลไป
ไหลไปเข้าตลาดหุ้นนะครับแต่ช่วงนี้เริ่มชะลอตัวละคือทั้งสองฝั่งเริ่มตลาดหุ้นก็จะที่รีบาวมาก็นิ่งๆนะครับส่วนตลาดพันธบัตรกับทองคำที่ลงมาก็เริ่มนิ่งๆฉะนั้นเนี่ยช็อตต่อไปต้องดูว่าเงินจะไหลกลับไปสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเลือกที่จะหุ้นที่จะปรับตัวขึ้นเนี่ยต่อต้องตามเหมือนกันนะครับมันเลยทำให้ราคาทองคำช่วงนี้ก็นิ่งๆไซด์เวย์นะครับอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งทำอะไรเหมือนกันรอทะลุกรอบใดกรอบหนึ่งไปก่อนนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตัวสปอตเรทเนี่ยทะลุกรอบบนสักประมาณ 1,216 เหรียญค่ะนะฮะก็เป็นโอเพ่นลองเชื่อว่าถ้าทูผ่านเนี่ยก็น่าจะขึ้นกลับไปอยู่ที่ประมาณ 1,250 เหรียญนะครับส่วนกรอบล่างนะครับถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า 1,196 นะฮะก็จะเป็นสัญญาณในการโอเพ่นช็อตด้านล่างถัดไปก็คือ 1,180 เหรียญตอนนี้มันอยู่กลางทางพอดีก็คืออยู่1,206นะครับก็อย่าเพิ่งทำอะไรรอให้ทะลุกรอบใดกรอบหนึ่งแล้วก็ได้ชั้นตามครับได้ค่ะพี่อ๋อขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็